สวัสดีค่ะพบกับชนิสนันชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะชนิสนันชาแนลก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลมาฝากอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชนิสนันชาแนลด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังข่าวกันเลยค่ะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาประกาศรายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย12คนที่ได้ไปแข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ค่ะ 1. โบกัญญรัตน์ขุนเมืองตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์นะคะหรือว่าบอลเร็วนั่นเองค่ะน้องโบนะคะอายุ19ปีส่วนสูง183เซนติเมตรสังกัดสโมสรสุพรีมชลบุรีอีเทคค่ะ 2.จีดาพานางหัวหนองหรือว่าน้องแบมนั่นเองนะคะน้องแบมเล่นตำแหน่งริเบโร่ค่ะอายุ19ปีส่วนสูง165เซนติเมตรสังกัดสโมสร 3BB นครนนท์ค่ะ 3. ปนัดดาชัยเพชรหรือว่าน้องปิ่นน้องปิ่นเล่นตำแหน่งเอาท์ไซด์ฮันเตอร์อายุ18ปีส่วนสูง179เซนติเมตรสังกัดสโมสรสุพรีมชลบุรีอีเทคค่ะคนที่4ปานจรีมณีศรีหรือว่าน้องออยนะคะน้องออยเล่นตำแหน่ง Opposites ค่ะอายุ19ปีส่วนสูง175ซมสังกัดสโมสรขอนแก่นสตาร์ VC ค่ะคนที่5นะคะพิมพ์ตะวันทองยศหรือว่าน้องติ้งหน่องนั่นเองนะคะน้องติ้งหน่องเล่นตำแหน่ง Outside Hinter ค่ะอายุ19ปีส่วนสูง171ซมสังกัดสโมสรสุพรีมชลบุรี E-Tech ค่ะคนที่6ค่ะวรัญญาศรีละอองหรือว่าน้องหนิงนะคะน้องหนิงเล่นตำแหน่ง Opposites อายุ19ปีส่วนสูง178ซมสังกัดสโมสร Supreme ชลบุรี E-Tech ค่ะและคนต่อไปค่ะวิมลรัตน์ธนพันธ์หรือว่าน้องไก่นะคะน้องไก่เล่นตำแหน่ง Middle Blocker ค่ะอายุ19ปีส่วนสูง179ซมสังกัดสโมสร 3BB นครนนท์ค่ะคนที่8นะคะวรัญญุภาอินจันหรือว่าน้องนกค่ะน้องนกเล่นตำแหน่ง Opposites อายุ19ปีส่วนสูง182เซนติเมตรสังกัดสโมสร Diamond Food VC ค่ะคนที่9นะคะสัตสิประภามณีวงหรือว่าน้องปลื้มนั่นเองค่ะน้องปลื้มนะคะเล่นตำแหน่งตัวเซตค่ะอายุ18ปีส่วนสูง174เซนติเมตรสังกัดสโมสร Supreme ชลบุรี E-Tech ค่ะคนที่10สุพัชชาคำตะรักษาหรือว่าน้องตองค่ะน้องตองเล่นตำแหน่งเซตเตอร์อายุ19ปีส่วนสูง178เซนติเมตรสังกัดสโมสร 3PB นครนนท์ค่ะคนต่อไปค่ะสวภาสู่สุขหรือว่าน้องไนซ์นะคะน้องไนซ์เล่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ค่ะอายุ19ปีส่วนสูง173เซนติเมตรสังกัดสโมสร 3PB นครนนท์ค่ะและคนที่12นะคะอมรรดาฤกษ์สว่างหรือว่าน้องสไปค่ะน้องสไปเล่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์อายุ19ปีส่วนสูง178ซมสังกัดสโมสรสุพรีมชลบุรีอีเทคค่ะและสำหรับผู้ฝึกสอนนะคะนั่นก็คือณัฐพงศ์ศรีสมุทรนาคหรือว่าโค้ชยะที่เรารู้จักกันนั่นเองค่ะและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนะคะคุณอภิรัตน์งามมีฤทธิ์หรือว่าโค้ชโทนี่ที่เป็นโค้ชให้กับทีมสโมสรขอนแก่นนั่นเองค่ะและผู้ฝึกสอนอีกหนึ่งคนนะคะนั่นก็คือณัฐพงศ์เกษาพันธ์หรือว่าสามีของคุณกิ๊ฟวิลาวันนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยนะคะแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนวอลเลย์บอลทุกๆคนด้วยนะคะสำหรับคุณณัฐและสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกนะคะจะจัดแข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศเบลเยียมค่ะในระหว่างวันที่9ถึง18กรกฎาคม2564ซึ่งทีมชาติไทยนะคะอยู่ร่วมกลุ่มกับตุรกีรัสเซียและสหรัฐอเมริกาค่ะและในนัดแรกนะคะเราจะลงสนามพบกับตุรกีในวันที่9กรกฎาคมนี้เวลา 20:30 นค่ะสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้นะคะทางช่อง YouTube ค่ะซึ่งเป็นช่องของ Volleyball World ค่ะและการแข่งขันครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นการแข่งขันครั้งแรกในรอบ8ปีนับตั้งแต่
ปี2013นะคะที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมและเช่นเคยค่ะก่อนจะจบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชินิสนันชาแนลด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปและกลับมาพบกับข่าวสารในวงการวอลเลย์บอลได้ใหม่ในชินิสนันชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ